ว่าทำไมนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาต้องใช้มาตรา44อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งมันสลับซับซ้อนขนาดไหนแล้วทำไมต้องมีอำนาจขนาดนั้นถึงจะแก้ได้มาตรการปกติแก้ไม่ได้หรืออย่างไรแล้วทำไมประธานสลากกินแบ่งจึงลาออกเพื่อจะเปิดทางให้มีการปรับแก้และข่าวบอกว่าอาจจะเอานายทหารมาคุมกองสลากเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ได้ทำไมต้องเป็นทหารและมาตรการที่มันจะตามต่อไปนี้เนี่ยท่านนายกมีแนวคิดอย่างไรมาตรา44จะช่วยได้จริงหรือเปล่าคุณปณีกลไกปราบมาเฟียเนี่ยมีการวิเคราะห์วิจัยกันมาเยอะมากครับเรามาสรุปว่ามันมีอยู่3วิธีและ3วิธีนี้ซับซ้อนแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันขนาดนายกบอกเลยนะจะคืนความสุขตั้งแต่เข้ามาใหม่ๆปีนึงแล้วยังไม่ได้รับคืนเลยนะคะครับเขาว่ากลไกการปราบมาเฟีย1คืออันดับแรกต้องตั้งกองทุนรับซื้อคืนลอตเตอรี่ที่ขายไม่หมดเพราะว่าทุกครั้งที่มีการขายลอตเตอรี่ในแต่ละงวดมันจะมีตัวเลขเช่น00หรือตัวเลขที่คนไม่นิยมพอคนไม่นิยมก็ขายไม่ได้แล้วเดิมทีเนี่ยเหลือนี่ใครซื้อก็เขาถือว่าเขาตั้งราคาขายแพงหน่อยเพื่อที่ไปถัวเฉลี่ยที่ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ราคามาถูกก็ต้องให้ต้นทุนเขาไม่สูงก็คือไม่มีแผ่นที่เสียนั่นคือเป็นมาตรการที่เขาบอกรายย่อยไม่ต้องแบกรับต้นทุนตรงนี้มีคนเสนอว่าต้องตั้งกองทุนขึ้นมาต้องเงินกำไรมาแล้วส่วนที่สองก็คือว่าจำนวนเงินส่งรายได้ให้รัฐปัจจุบันบังคับเลยนะคะในกฎหมายว่าต้อง 74.40 บาทหน้าสลาก80บาทแต่ต่อไปนี้ถ้าตัวเลขตรงนี้ลดลงหน่อยนึงแล้วให้หน้าสลาก80บาทรายย่อยก็อาจจะขายได้เพราะว่าจะมีส่วนต่างมากขึ้นค่ะตอนนี้เขาบอกว่ากำไรนะแค่6บาทจะขายได้ยังไงแผ่นหนึ่งสมมุติว่าเล่มหนึ่งรับมาก็คือกำไร600บาท600บาทอยู่ไม่ได้ตอนนี้เขาให้รายย่อยนะคะตามกฎหมายคือคนละ5เล่มครับหมายถึงว่างวดนึงเงิน 3,000 ถึง 4,000 บาทเพราะว่าดำรงชีพไม่ได้นี่รายย่อยไม่ยอมครับค่ะเพราะฉะนั้นต้องลดอันที่3คือสำคัญมากคือว่าเครือข่ายกระจายลอตเตอรี่ให้รายย่อยทั่วประเทศทุกวันนี้ใครเป็นคนกระจายทุกวันนี้ก็มีหลายฝ่ายมาเฟียเป็นคนกระจายเองค่ะเขาบอกว่าคืออย่างนี้ปกติแล้วในแต่ละงวดเราจะมีประมาณ 400,000 เล่มมาถึง15วัน15วันเราผลิต 400,000 เล่มแปลว่าหลักการก็คือว่าต้องเอาไปเพราะเขาต้องมีเวลาขายอย่างน้อย10วันเพราะฉะนั้นใน5วันจะกระจายลอตเตอรี่ไปสู่จนแผงทั้งทั่วประเทศเขาต้องใช้เครือข่ายขนาดใหญ่ซึ่งที่ผ่านมาทางสำนักงานไม่มีสำนักงานก็คือใช้ยี่ปั้วซาปั้วเพราะฉะนั้นจะสร้างยังไงนี่คือคำถามที่ว่าคุณไม่ให้รายใหญ่มาขายได้แต่คุณจะกระจายลอตเตอรี่ยังไงครับนี่คือกลไกที่จะปรับและมาตรการล่ะที่จะตอนนี้ที่ผ่านมานะคะเรามองว่าคุณสมชัยที่เพิ่งลาออกไปเมื่อวันที่26เมษายนเขาพยายามทำอยู่4มาตราค่ะคือเลื่อนวันจำหน่ายสลากให้มีระยะขายสั้นลงป้องกันการรวมชุดของผู้ค้าสำเร็จไหมที่ผ่านมาไม่ได้ค่ะเพราะว่าโอเคเขาบอกว่าเขากลัวว่าตอนนี้จะมีมาเฟียเอาเลขสวยๆมารวมกันเป็นเซตหนึ่งขาย 1,500 มี10ใบอะไรเขาว่าเนี่ยเราต้องป้องกันตรงนี้คือให้มีเวลาสั้นๆแต่ปรากฏว่าถ้ามีเวลาขายสั้นก็หมายถึงว่าตัวผู้ค้ารายย่อยก็ไม่มีเวลากระจายถูกต้องตรงนี้ก็ถูกค้านเยอะมากเลยค่ะครับแล้วอย่างข้อที่สองจัดสรรให้กับผู้แทนสลากรายย่อยก็คือไม่ให้รายใหญ่ละตรงไปเลยที่รายย่อยแล้วที่ผ่านมาทำสำเร็จไหมไม่ได้เพราะไม่มีเครือข่ายกระจายไม่รู้จักกระจายอย่างไรใช่ค่ะใครยังไงแล้วก็อันที่สามจับใครขายเกินราคาตอนนี้คือกฎอันนี้เราพูดมาหลายเดือนแล้วนะค่ะ 2,000 บาทใช่ไม่มีใครกล้าจับหรอกค่ะคนพิการมาขายรถด้วยกับเรา120บาทในนั้นเขียน80บาทใครจะไปฟ้องใครจะไปแจ้งความรู้สึกว่าตอนนี้เขาเข้มงวดจะรู้สึกจับได้อยู่ประมาณ23รายตอนนี้ยังอยู่ในคดีอยู่จะลงข้อ1 2 3นี่ที่ผ่านมาไม่สำเร็จค่ะของคุณสมชัยเขาไม่สำเร็จข้อ4ล่ะข้อ4บอกว่าตอนนั้นน่ะมันมีปัญหาที่ว่าปกติแล้วจะมีอยู่ประมาณที่เราผลิตอยู่ทุกๆ15วันคือ72ล้านฉบับพอคุณสมชัยเข้ามาเขาว่าทั้งนั้นต้องเพิ่มเมื่อเพิ่มปุ๊บก็คือเพิ่มอีก2ล้านฉบับให้ผู้พิการครับอันนี้สำเร็จค่ะก็ถือว่าตอนนี้เรามีแต่อันนี้มันง่ายก็คือสั่งพิมพ์เพิ่มเท่านั้นเองมันไม่ต้องการต้องมาบังคับใช้หรือว่าเอาจริงเอาจังอย่างไรปรากฏว่าพิมพ์เพิ่มเข้าไปเราก็ยัง120บาทอยู่ที่ซื้อไม่ได้ช่วยเลยคือปกติเนี่ยตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าซัพพลายมันมากขึ้นเนี่ยมันราคามันต้องลงใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ที่ว่าถ้าดีมานด์มากซัพพลายน้อยราคาขึ้นถ้าซัพพลายมากดีมานด์เท่าเดิมหรือน้อยราคามันต้องลงแต่ไม่ลงนั่นอาจจะเป็นจุดนึงที่ทำให้ทางกลุ่มที่บอกว่าจะต้องได้80บาททางรัฐบาลนี้อาจจะรู้สึกว่าทำไมไม่ได้ทำทุกวิถีทางแล้ว
เพราะอะไรเราไปดูว่าตัวเลขมหาศาลมากเลยค่ะที่ว่าจะส่งใครมาคุมสลากกินแบ่งหลังจากคุณสมชัยออกเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้รายได้นะคะเพิ่มขึ้นทุกปี59เป็น61เป็น64แสดงว่ามีรายได้เพิ่มตลอดก็คือถ้ารายได้นี้ก็คือว่าต้องนำส่งส่วนนึงให้กับทางหน่วยงานรัฐบาลแต่คือกองคลังนะคะแต่ว่าเฉพาะรายได้ของสำนักงานสลากที่ดูแลกันเองตอนนี้ก็หลักพันล้านเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเขาเรียกว่าหน่วยงานนิติบุคคลภายใต้การกำกับของรัฐที่ค่อนข้างจะมีกำไรสูงมากนี่ค่ะก็คือปีละ600กว่าล้านบาทก็ขึ้นตลอดคิดดูสิภายใน2ปีขึ้นมา1เท่านั่นคือคำถามว่าเอ๊ะมีกำไรขนาดนี้แล้วทำไมไม่ใช้กำไรเพื่อไปกระจายสร้างเครือข่ายในการส่งทำไมต้องผ่านกลุ่มยี่ปั๊วซาปั๊วนั่นก็เป็นคำถามเหมือนกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้เราต้องไปดูค่ะว่าคนใหม่ที่อาจจะใช้มาตรา44นี่ข่าวออกมาบอกว่าพลตรีอภิรัตน์คงสมพงษ์ผู้การแดงเนี่ยซึ่งเป็นรองแม่ทัพภาคหนึ่งและเป็นสนช.ด้วยเป็นลูกชายคนโตของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ซึ่งเป็นหัวหน้ารสช.เมื่อปี34อาจจะขึ้นมาแทนวันก่อนนักข่าวถามนายกนายกก็ไม่ได้ปฏิเสธนะนายกบอกว่าเลือกอยู่เป็นร้อยชื่ออ๋อค่ะแล้วนักข่าวก็ถามว่าแล้วทหารล่ะคะท่านว่าทหารก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะที่ผ่านมาพลเรือนทำไม่สำเร็จต้องให้ทหารมาทำค่ะเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าถ้าผู้การแดงเข้ามาผู้การแดงจะสามารถทำได้หรืออาจจะเป็นทหารคนอื่นหรือจะเป็นคนใหม่ก็ได้เขาถามว่าเราจะสร้างเครือข่ายที่เขาสร้างมาเป็น50ปีนี้ได้อย่างไรใช่80บาทนี้ต้องเปลี่ยนกฎหมายซึ่งตอนนี้นะคะมีร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ของสำนักงานสลากกินแบ่งกำลังพิจารณาอยู่แต่ยังไม่ผ่านออกมาแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าร่างนี้ยังไม่มีรายละเอียดออกมาเลยสื่อมวลชนก็ไปถามว่าทำไมไม่มีรายละเอียดว่าจะมีการเพิ่มโทษไหมจะมีการจัดสรรโควต้ายังไงทางผู้จัดทำก็ได้แต่บอกเราว่ายังไม่มีรายละเอียดกำลังพิจารณาอยู่นั่นคือคำถามมากๆเลยค่ะแล้วมาตรา44นี่จะใช้อะไรอย่างไรเพื่อให้ได้ผลหนึ่งก็คือว่าจะต้องสั่งเลยว่าสมมุตินะคะตามแนวทางที่ทั้งฝ่ายเครือข่ายที่ผ่านมาก็สั่งนะแต่มันทางด้านปฏิบัติมันไม่เกิดเพราะมาตรา44สั่งแล้วมันไม่เกิดล่ะทำไงเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เขาเรียกว่าเขาบอกนะคะว่าก็ต้องอยู่ที่ประธานบอร์ดคนใหม่เพราะว่าในการที่สั่งให้เขาเรียกอาจจะเป็นกฎว่าจะทำอะไรได้บ้างและอาจจะเปลี่ยนราคาไม่ได้แต่ว่าถ้าตั้งกองทุนมาล่ะเราตั้งกองทุนซื้อคืนได้ไหมตัดกำไรจากส่วนไหนมาแต่ก็แปลกนะคะว่าเป็นเขาเรียกว่าภายใน9เดือนที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องการจัดระเบียบเยอะมากแต่เหมือนกับไปติดขัดอะไรบางอย่างทั้งที่เป็นเรื่องที่นายกบอกเลยว่าต้อง80บาทเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของนายกมากที่พูดมาตลอดจำได้ผมต้อง80บาทเปลี่ยนลงไปก็ยังไม่ได้80บาทเพราะฉะนั้นถึงว่าเขาว่านี่เป็นการท้าทายอำนาจครั้งสำคัญเลยว่าถ้านายกไม่สามารถ80บาทได้ใครจะทำได้ถ้าไม่ใช่ใช้มาตรา14เพราะฉะนั้นตอนนี้เราวันนั้นนายกพูดคล้ายทีเล่นทีจริงก็บอกว่าถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่ให้ขายลอตเตอรี่เลยนั่นอาจจะเป็นการขู่ไว้ก่อนก็ได้แปลว่า 60,000 ล้านบาทที่เป็นรายได้นี้ จะต้องหายไปฉันต้องดูครับว่ามาตรา44จะทำให้ราคาลอตเตอรี่เป็นไปตามกฎกติกาหรือไม่จะปราบมาเฟียได้จริงหรือไม่ท้าทายอย่างยิ่งครับ